คุณบอกว่านี่คือนิยายรักแต่ผมว่ามันปลอมว่ะมันไม่จริงมันไม่เรียวเลยอ่ะผมไม่เชื่อแล้วไม่ยินว่ะคนที่บอกเสมอว่าตัวเองรู้จักความรักที่จริงแล้วเขาเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักความรักเลยกิราชามาเซ ตัวนี้นะครับเมนูครับไม่ค่อยมีลูกค้าเข้าแล้วอ่ะนั่นเดี๋ยวกูไปค้นเข้ามอก่อนนะพอดีอาจารย์จะเรียกคุยเรื่องตัวจบเพิ่มหน่อยอ่ะเห็นว่าแม่งจะได้รางวัลพิเศษด้วยนะเว้ยเป็นบ้านพักริมทะเลป่ะวะคอนเน็กชันอาจารย์เลยนะเว้ยโหดว่าถ้าสิทธิ์รักอย่างกูไม่ได้ใครจะได้พวกมึงสองคนอ่ะเตรียมเก็บกระเป๋าเสื้อผ้ารอกันได้เลยแม่งกี่โมชิบหายก็เรื่องจริงเฮ้ยแล้วตรงนี้นี่เสร็จยังแป๊บเสร็จแล้วเดี๋ยวกูแวะส่งให้เร็วๆไม่สบายปะถืออะไรมึงอ่ะไม่ไม่ช่วยกูถืออ่ะถือไปเถอะเจอกันมึงเอาเหมือนเดิมครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีแม่สวัสดีไนท์จะไปเที่ยวไหนกันวันนี้เดี๋ยวจะพาไนท์ไปซื้อชุดว่ายน้ำอ่ะพ่อกับแม่พอดีตั้งแต่ขึ้นม.ปลายมาบอกว่าชุดเก่ามันใส่ไม่ได้แล้วอ่ะก็ไม่น่าจะใส่ได้นะไนท์เนี่ยตัวสูงกว่าตอนม.ต้นเยอะเลยขอบคุณครับงั้นผมขออนุญาตพาดีมไปห้างเลยนะครับผมโอ้ยไม่ต้องขออนุญาตหรอกดีมอ่ะอย่าไปเที่ยวห้างอยู่แล้วไม่ใช่หรอโอ้ยแม่ทำไมพูดงั้นน่ะก็จริงนี่ไม่จริงเลยดีมอ่ะอยากอยู่ช่วยงานที่ร้านจะตายแล้วนี่จะไปกันเลยไหมเมื่อกี้พ่อบอกว่าพ่อจะไปซื้อกาแฟปะซื้อของกันได้นะครับเดี๋ยวดีมอยู่ที่ร้านก่อนใช่ครับเราไม่รีบถ้างั้นพ่อฝากร้านแป๊บนึงนะร่างกายพ่อต้องการคาเฟอีนแล้วขอไปเติมแป๊บนึงฝากด้วยนะแม่จ้าไปเมื่อกี้พ่อเขาพูดอะไรอ่ะแม่คาเฟวัยรุ่นตามไม่ทันเลยนะใครสอนพ่อของแม่สีหอมเนี่ยกินหอมเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวให้พ่อมาก่อนแล้วกันนะแล้วก็จัดการลูกไปจะทำไหม
โตเกียวสั่งขยามะพร้าวอ่อนแล้วก็อเมริกาโน่ร้อนแก้วหนึ่งครับผมแค่นี้ครับรอสักครู่นะครับผมว่าคุณรอไปหานิยามความหมายของความรักของคุณมาก่อนดีกว่าคุณมีเวลา3เดือนถ้า3เดือนนี้คุณเขียนงานออกมาไม่ได้ผมให้คุณจบไม่ได้นะครับดีมไอ้ไหนกูต้องเตือนมึงอีกครั้งใช่ไหมมึงใกล้สอบแล้วนะเว้ยก็สอบพร้อมมึงอ่ะก็ใช่ไงไอ้หนังสือที่มึงควรอ่านน่ะควรเป็นนิยายเหรอวะดีมนายเขาก็แค่ผ่อนคลายแหละลูกอย่าไปดูเพื่อนนักเลยเราน่ะใช่ครับพ่อโหพ่อทำไมเข้าข้างมันน่ะรอบนี้มึงสอบตกขึ้นมาไหนๆกูช่วยมึงทำรายงานแน่เอาหน้าอีเดียวก็จบแล้วมึงสบายดีป่ะกูสบายดีตอนแรกกูนึกว่ามึงจะจำกูไม่ได้ซะอีกมึงไม่เปลี่ยนไปเลยดีมกูคิดถึงมึงว่ะนี่เราไม่ได้เจอกันนานขนาดไหนแล้ววะกูว่าก็น่าจะสัก4-5 ปีได้แล้วมั้งกูดีใจที่ได้เจอมึงอีกแล้วเว้ยเป็นไงขนมโตเกียวร้านกูอ่ะอร่อยปะอร่อยอร่อยเหมือนเดิมเลยไอ้ไนท์อ่านหนังสือเรื่องก่อนดิวะอาทิตย์หน้าจะสอบแล้วนะเว้ยไม่บอกกี่ครั้งเนี่ยนิยามค่าสมบูรณ์ของจำนวนจริงคืออะไรคือไอ้ไหนมึงอยู่บ้านน่ะอ่านหนังสือเรียนบ้างปะหรืออ่านแต่นิยายฮะมึงก็รู้ว่าว่ากูเกลียดเลขจะตายแต่มึงก็ต้องสอบวันไหนพอมึงสอบไม่ได้นะต้องมานั่งซ่อมเสียเวลาชิบหายครับงั้นก็ติวให้ดิมานิยามค่าสมบูรณ์ของจำนวนจริงข้อแรกคือเมื่อ x เนี่ยเป็นจำนวนใด
ค่าสมบูรณ์ของ x ก็จะถูกเขียนแทนที่ด้วย x ข้อกำหนดอะมันก็จะมีแบบนี้นะก็คือทำอะไรกันอยู่อะตื่นขึ้นบ้างดิพอดีตกเลขทุกปีเลยอ่ะก็เลยอยากให้ติวให้อ่ะเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกหูยแต่ดีมได้ที่หนึ่งทุกปีเลยนะโดนจับได้แล้วช่วยหน่อยนะไม่อยากตกเลขแล้วขี้เกียจไปแก้ว่ะก็ได้เอาอีร่ามานั่งดิติวให้เลยนะกูเนี่ยนะทำได้เห็นนั่งอ่านนิยายอยู่เลยมึงไม่เอาอ่านหนังสือเลยอ่ะไม่คิดว่าจะได้เจอมึงที่นี่เลยอ่ะคิดถึงมากอ่ะรู้เปล่าแล้วนี่มึงทำงานที่นี่เหรออ๋อที่นี่ร้านกูเองอะทำกับพี่อีกสองคนกูกับไนท์อะคิดถึงมึงมากเลยนะใช่ไหมไนท์ทีมกูอยากจะถามอะไรมึงหน่อยอะอะไรหรอช่วงนั้นที่อยู่ดีๆมึงย้ายไปอะทำไมมึงไม่บอกใครเลยอะมึงเป็นอะไรเปล่าวะเก็บขยะมาทั้งวันแล้วเรากลับกันก่อนไหมกูยังอยากเดินต่ออยู่อ่ะมึงเดี๋ยวกูอยู่เป็นเพื่อนมันแล้วกันให้กูกลับก่อนก็ได้เพราะเดี๋ยวกูต้องไปอาบน้ำอีกอ่ะไปก่อนนะบายสู้ๆกลับเร็วนะมึงอ่ะ ปะไปไหนเดินต่อยไม่เก็บขยะแล้วหรอก็บอกว่าจะเดินต่อกูไม่ได้บอกว่าจะเก็บดีกว่าโอ้ยมึงรู้ปะมาดูดาวริมทะเลเนี่ยเป็นความฝันของกูเลยนะความฝันมึงมีกูมานั่งข้างๆด้วยเหรอฝันกูแค่อยากดูดาวริมทะเลอ่ะกูไม่ได้คิดเรื่องนั้นสักหน่อยแต่เป็นมึงก็ดีแล้วนี่มึงมีความฝันอะไรอีกปะเดี๋ยวกูจะได้ช่วยให้มึงทำตามความฝันให้จริงๆความฝันกูก็มีเยอะนะแต่ว่าอันนึงที่กูอยากให้มันเป็นจริงที่สุดอะก็คือช่วงนั้นที่อยู่ดีๆมึงย้ายไปอะทำไมมึงไม่บอกใครเลยอะมึงเป็นอะไรเปล่าวะช่วงนั้นกูยุ่งๆอะไหนจะเรื่องพ่อแม่กูย้ายบ้านย้ายโรงเรียนอีกอะโคตรวุ่นเลยขอโทษนะเว้ยที่ไม่ได้ติดต่อพวกมึงมาเลยอะมึงสัญญาได้ไหมว่าจะไม่หายไปจากชีวิตพวกกูอีกอะจริงๆความฝันกูก็มีเยอะนะแต่ว่าอันนึงที่กูอยากให้มันเป็นจริงที่สุดอะก็คือการที่กูได้อยู่กับคนที่กูรักแล้วก็เปิดร้านขนมโตเกียวด้วยกัน
ูอ่ะจะได้ทำขนมให้เขากินทุกวันเลยแค่นั้นนะกูคงมีความสุขแล้ว มึงแม่งเอาของกินมาล่อนี่หว่าเฮ้ยทำไมพูดงั้นน่ะกูจะบอกให้นะพ่อกูอ่ะเขาก็จีบแม่กูด้วยทีนี้แหละเพราะแม่ติดใจขนมโตเกียวของพ่อแค่เนี้ยแม่ก็ไม่ไปไหนแล้วมึงสัญญาได้ไหมว่าจะไม่หายไปจากชีวิตพ่อกูอีกอ่ะเออเดี๋ยวกูขอไปดูลูกค้าก่อนนะรับอะไรเพิ่มอีกไหมครับดูลูกค้าเลยเราคนกันเองเอาอย่าเลยนะมึงอ่ะสองคนเนี่ยเพื่อนสมัยมัธยมกูเองไอ้ไนท์กับน้ำหวานสวัสดีครับเราคูนนะครับส่วนเนี่ยไอโซนคือเราสองคนอ่ะก็เป็นเพื่อนดีเหมือนกันยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะเอองั้นพวกมึงคุยกันไปก่อนเลยนะเดี๋ยวขอไปทำตัวเกี้ยวก่อนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคุยเป็นเพื่อนใจเย็นนะคูนเป็นเพื่อนดีมเนาะแล้วไงอ่ะเพื่อนดีมก็เพื่อนกูปะเราก็เป็นเพื่อนกันหมดแหละใช่ไหมครับน้ำหวานอืมใช่ใช่มึงเอ็นเตอร์เทนไปเลยกูไปทำเครื่องดื่มละเดี๋ยวน้องเดี๋ยวงั้นพี่ขอน้ำแดงมะนาวโซดาแก้วนะเพื่อนคุยมากคอแห้งสินะมึงเนี่ย นี่ครับน้ำนี่ครับนี่ครับแล้วนี่เป็นเพื่อนดีมกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่มัธยมใช่แต่มัธยมจริงเหรอมอต้นเลยเหรอมอต้นเลยช่วงติงให้ก็เป็นเพื่อนกันเก่งปะเอ้านึกว่ามึงกลับไปพร้อมกับน้ำหวานแล้วซะอีกมีอะไรปะเนี่ยมีอะไรวะคือกูขอมาที่ร้านมึงบ่อยๆได้ปะมาได้ดิทำไมจะไม่ได้อะก็ตอนแรกกูเห็นมึงดูอึดอัดอะคิดว่ามึงไม่อยากเจอกูแล้วซะอีกสุขสันต์วันเกิดนั้นไหนมีความสุขมากๆมึงอยากเป็นนักเขียนก็ขอให้ทำให้ได้หวังว่ามึงจะชอบสร้อยเส้นนี้ถ้าไม่ชอบก็ห้ามทิ้งครับพ่อดีมทำอะไรอยู่ลูกกำลังนั่งทำของขวัญให้ไอ้ไหนอยู่อ่ะพ่อไม่รู้ว่ามันจะชอบหรือเปล่าเลยพอว่าดีมให้อะไรนายก็ชอบหมดแหละพรุ่งนี้จะไปเที่ยวกันใช่ไหมลูกระวังกันด้วยล่ะพ่อกับแม่อยู่ต่างจังหวัดน่าจะกลับพรุ่งนี้
ดูแลตัวเองกันด้วยนะลูกครับพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะครับรักนะครับกูขอมาที่ร้านมึงไปก่อนได้ปะมาได้ดิเนี่ยจะมาร้านกูตอนไหนมันก็มาเลยพูดแล้วนะงั้นไว้เดี๋ยวกูจะมาหามึงจนรำคาญเลยทำเป็นพูดให้มันจริงเถอะกลับได้แล้วมาพักผ่อนไปวันเนี้ยกูกำลังเก็บร้านอยู่โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวกูไปแล้วนะเฮ้ยมองทางด้วยได้ไอ้ดีมเป็นไรวะเนี่ยแปลกๆ อะไรของมึงหรือว่าเกี่ยวกับเพื่อนมึงสองคนนั้นใช่ปะรู้กันได้ไงวะก็ใช่แหละแต่กูยังไม่พร้อมเล่าอ่ะพร้อมเล่าเมื่อไหร่ค่อยบอกโอเคไอ้ดีมเรื่องราวเราอะเอาไงต่อดีวะนั่นหนิมึงคือกูอะก็ต้องกลับไปทำงานกับที่บ้านนะเว้ยส่วนไอ้โซนอะแม่งก็สัมภาษณ์งานผ่านแล้วอะเอาอย่างงี้ไหมหรือว่ามึงจะจ้างคนมาช่วยงานมึงดีวะเอาจริงกูก็ยังไม่รู้เลยว่ะว่าจะไงต่อนี่รุ่นพี่เขาก็โทรมาถามนะว่ากูจะไปทำงานที่ญี่ปุ่นไหมแต่กูยังอยากทำร้านต่ออ่ะมึงจะเอายังไงมึงก็คิดดูดีๆแล้วกันนะเว้ยความรักมันมีความหลากหลายมันไม่มีใครกำหนดมันไม่มีหลักเกณฑ์ใดๆจะต้องบอกว่าความรักต้องเป็นอย่างนั้นความรักต้องเป็นอย่างนี้ถ้าคุณยังไม่เข้าใจว่าความรักมันคืออะไรนะคุณเขียนงานที่ออกมาไม่ได้มันสูตรสำเร็จยังไงวะก็อาจจะหมายถึงว่าเจอกันจีบกันรักกันอะไรประมาณนี้ปะหรือว่าบางทีพระรองอ่ะอาจจะดีมากๆคือเคมีเข้ากันมากอ่ะแล้วทีเนี้ยนางเอกก็ดูจะรักพระรองมากกว่าพระเอกอีกแล้วทีเนี้ยก็ดันให้ตกพระรองอ่ะเป็นพระเอกแทนซะเลยลองดูป่ะเอาวะแต่นางเอกมันก็สมควรได้รับรักกับพระเอกตอนจบมันก็ถูกแล้วเปล่าวะพระลองคิดดูดิคนที่ไม่ใช่อ่ะสุดท้ายแม่งพยายามจะตายยังไงอ่ะแต่ไม่ใช่แม่งคือไม่ใช่อ่ะใช่ปะล่ะมันก็ไม่เสมอไปหรอกมึงกูว่าคนอ่ะเขาสัมผัสได้นะเว้ยว่าใครคนคู่กับใครก็แนวว่ารู้ใจพระเอกยิ่งกว่าตัวพระเอกอ่ะฮัลโหลไนท์ไปร้านดีมกันไหมอยากไปกันอีกอ่ะเมื่อวานไปยังไม่หายคิดถึงเลยอ๋อไปดิงั้นไว้เจอกันนะมึงไปหาอะไรกินกันปะไม่อ่ะไปแล้วเดี๋ยวกูไปนัดสัมภาษณ์งานกับพี่อ๋อเหรองั้นก็ขอให้มึงโชคดีนะเว้ยไปได้นะเว้ยขับใจนะเว้ยเจอกันมั้งอ
ดีมกำลังยุ่งเลยดิเดี๋ยวนายกับน้ำหวานถ้าอยากกินอะไรสั่งไว้ก่อนได้เลยนะกูขอไปทำออเดอร์ให้ลูกค้าก่อนไปทำงานเลยตอนนี้เลยเฮ้ยทีมแบกออเดอร์ประมาณ 3-4 อย่างนะเว้ยเดี๋ยวกูจะไปส่งของแล้วก็เลยไปคณะไก่ส่วนด้วยเลยมึงไหวนะเจอกันมึงอ้าวน้ำหวานเอาสบายนะไปก่อนนะชอบมึงว่ะมึงคิดได้อะกูวะมึงสัญญาได้ไหมก็จะไม่หายไปจากชีวิตพวกกูอีกแล้วทรงจำมีเธอและฉันมองดูพระจันทร์ในค่ำคืน